ผู้ชมครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนานะครับซึ่งโครงการนี้พี่น้องเกษตรกรจะได้อะไรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านบัณฑิตอังสฤษฎ์ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านอยากให้สรุปถึงโครงการภูฟ้าพัฒนาสักนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับโครงการภูฟ้าพัฒนาเนี่ยเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสองสูงชันและการทำกินทำด้านการเกษตรส่วนใหญ่แล้วเป็นไร่เลื่อนลอยนะครับพระองค์ท่านก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะมีชีวิตความอยู่ดีกินดีนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นที่ราบสูงชันและมีการชะล้างอันตรายสูงนะครับทางกรมในดินก็เป็นหน่วยงานหลักเข้าไปพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่ากรมชลประทานกรมปศุสัตว์กรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรก็เข้าไปบูรณาการกันนะครับในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งในพื้นที่เนี่ยเดิมเนี่ยจะทำไร่เลื่อนลอยตลอดนะครับเราก็เข้าไปพัฒนาที่ดินนะครับให้สามารถทำที่ดินได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องย้ายพื้นที่ทุกปีเราก็แบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น3กลุ่มคือในขณะนี้เกษตรกรจะไปมาเราสามารถที่จะให้เกษตรกรอยู่กับที่ได้แล้วประมาณ29รายเป็นการทำการเกษตรค่อนข้างอย่างละเอียดนะครับมีการใช้รายได้หลักก็คือการปลูกชาสักไร่หนึ่งปลูกข้าว4ไร่เราพยายามสร้างทฤษฎีใหม่บนพื้นที่สูงคือทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ราบเนี่ยมันจะมีสระน้ำมีนามีซึ่งในที่สูงเนี่ยการใช้ที่ดินมันจะแตกต่างเราพยายามจะไปสร้างทฤษฎีใหม่โดยที่จะล้อกับทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ลุ่มนะครับแต่ก็ให้ใกล้เคียงกันซึ่งก็มีพืชหลักก็คือชานะครับข้าวเสร็จแล้วก็จะมีพวกพืชผักผสมแล้วก็มีพวกวรรณเกษตรวรรณเกษตรก็จะมีไม้ยืนต้นแล้วเสร็จแล้วก็ปลูกพวกไอ้ต๊อกเต๋าก็คือลูกชิดนะครับแล้วก็เมี่ยงเป็นไม้พื้นล่างงั้นในพื้นที่10ไร่เนี่ยเกษตรกรจะมีอาชีพแล้วก็มีรายได้พออยู่ปัจจุบันเนี่ย29รายเนี่ยจะไม่ย้ายไปไหนละจะทำที่นั่นทุกปีเสร็จแล้วมันก็มีพื้นที่อีกประมาณ400ไร่เนี่ยซึ่งเป็นการทำไร่เลื่อนลอยเรามันไม่มีน้ำไปเราพยายามที่จะพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินแล้วก็ปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคนะครับซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากเราพัฒนาที่แล้วเกษตรกรจะไม่ต้องย้ายพื้นที่ทุกปีท่านจะปลูกข้าวตรงเนี้ยอย่างน้อย30ถังต่อไร่ต้องได้เติมมันได้ประมาณสัก10กว่าถังนะครับเราจะพัฒนาให้ได้สัก30ถังซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้40ถังถ้าได้40ถังต่อไร่เมื่อไหร่เนี่ยประชากรชาวเขาในพื้นที่นั้นจะได้ไม่ต้องย้ายพื้นที่ทุกปีส่วนอีกที่หนึ่งมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะมีลาดชันนะครับเราก็พัฒนาเป็นวรรณเกษตรคือปลูกไม้โตเร็วทั้งพวกกระถิ่นเทพาพวกไม้โตเร็วต่างๆแล้วก็มีไม้ที่เป็นไม้รายได้พวกเต๋าพวกเมี่ยงอะไรต่างๆเป็นไม้พื้นล่างที่เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจกับไม้พื้นล่างซึ่งเป็นไม้รายได้เนี่ยให้สามารถที่จะทำกินสมบูรณ์เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นด้วยอยากให้ท่านสรุปอีกนิดนึงว่าโครงการภูฟ้าพัฒนาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราช่วยเหลือส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรไป29รายนี้จะมีโครงการเพิ่มคือในขณะนี้ในโครงการเนี่ยมันมีเพิ่มหมด130รายเราสามารถที่จะให้เกษตรกรอยู่คงที่แล้ว29รายนะครับอีก44รายเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะให้อยู่คงที่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะพยายามที่จะอบรมแล้วก็พัฒนาที่ดินให้เขาสามารถที่จะทำกินได้ในช่วงลูกช่วงหลานโดยไม่ต้องย้ายพื้นที่สุดท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากถึงผู้ชมรายการหรือพี่น้องเกษตรกรไหมครับครับก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือนะครับซึ่งโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยภูเขานะครับหรือชาวไทยเราเนี่ยที่ไปทำการเกษตรบนพื้นที่ลาดชันนะครับท่านก็อย่าไปเผาป่านะครับพยายามที่จะปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเพื่อที่จะรักษาสภาพดินแล้วก็ศึกษาถ้าอยากให้เราเข้าไปส่งเสริมในเรื่องการทำระบบอนุรักษ์ปลูกหญ้านะครับทำคันดินก็แจ้งเรามาเราจะเข้าไปส่งเสริมท่านการใช้ที่ดินจะได้ทำอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ผลผลิตจะสูงขึ้นด้วยครับผมคุณผู้ชมครับฟังจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับท่านบัณฑิตอังสฤษฎ์จะเห็นว่ากรมพัฒนาที่ดินไม่ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรแม้จะอยู่ที่ไกลนะครับหรือที่สูงก็จะเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาก็อย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาให้ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินหรือหมอดินของทุกที่เลยครับวันนี้ขอบคุณท่านบัณฑิตมากครับที่เกี่ยวกับทางการสวัสดีครับ